เด็กน้อยตรงหน้าเรียกชื่อต้นทั้งที่ไม่เคยเจอหน้าค่าตากันมาก่อนเลยต้นรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเด็กคนนี้รู้จักต้นได้อย่างไรกันไม่นานหนูน้อยวัย2ขวบกับอีก3เดือนก็วิ่งมาหาต้นไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยทั้งที่ต้นเป็นคนแปลกหน้าต้นรีบย่อตัวลงนั่งก่อนอุ้มเด็กน้อยที่หน้าตาเหมือนพ่อเรากับแกะมาอุ้มไว้อาต้นพ่อสนบอกว่าอาต้นจะมาอยู่กับภูคาภูคาไม่มีแม่แล้วอาต้นมาอยู่กับภูคานะครับต้นถึงกับเอามือปิดปากเพราะกลัวตัวเองจะร้องไห้กระนั้นน้ำตาก็ไหลไปแล้วเมื่อกี้ลูกชายของสนเรียกตัวเองว่าภูคาแม้จะไม่มีใครรู้ว่าชื่อภูคามีที่มาที่ไปยังไงแต่ต้นก็รู้ดีกว่าใครสนตั้งชื่อลูกว่าภูคาทำไมชื่อของลูกสนควรจะเป็นสัญลักษณ์ระหว่างสนกับนีนาไม่ใช่หรือนีนาว่าร้ายแล้วแต่แผนการของสนกับร้ายกาจยิ่งกว่าแสดงว่าสนคิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่พาต้นไปเที่ยวจังหวัดน่านแล้ว